ถูกมองว่ามีกระแสที่อาจจะเชื่อมโยงไปพูดคุยกันต่อในรัฐสภานะคะหลังจากอดีตกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยพักการเมืองที่มีรายชื่อทั้งหมด17พักว่าจะอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการกู้ยืมเงินซึ่งก็เกี่ยวข้องกับคดีที่พักอนาคตใหม่ที่อาจจะต้องถูกดำเนินคดีด้วยนะคะและเทียบเคียงได้กับคดีเงินกู้ของพักอนาคตใหม่ค่ะ ้เคลื่อนไหวปุับปรับฉับไวใช้เวลาไม่นานตามที่ประกาศไวนายสมชัยศรีสุดที่ยากรอดีตกรรมาการการเลือกตั้งและกรรมธิการศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญกางตำรากฎหมายพักการเมืองมาครอบทับทุกพักในปัจจุบันทั้งในและนอกสภาเพื่อมองหาว่ามีพักการเมืองไหนบ้างที่ปรากฏรายการกู้ยืมเงิน ในเอกสารงบการเงินที่นำส่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตเนื้อหาที่นายสมชัยเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์นำเอกสารการเงินของ18พักการเมืองรวมถึงพักอนาคตใหม่มาแสดงพร้อมตั้งคำถามเทียบเคียงกับคดีที่พักอนาคตใหม่กู้เงินนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักหากพบพักการเมืองอื่นที่มีพฤติการลักษณะเดียวกัน ก,กตกตควรต้องส่งสารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยยุบพักแบบเดียวกับพักอนาคตใหม่ด้วยหรือไม่เราก็ตั้งข้อสังเกตว่าการที่นายทะเบียนรู้อยู่และความปรากฏอยู่ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมก็ถือว่านิ่นนานพอสมควรก็คงจะต้องให้ท่านเป็นฝ่ายชี้แจงนะครับว่าเหตุใดจึงดําเนินคดีต่อพักอนาคตใหม่แต่เพียงพักเดียวนะครับถ้าให้ถูกต้องครบถ้วนทั่วหน้า นะครับก็ควรจะต้องดำเนินคดีกับทุกพักเหมือนกันเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของการที่ดําเนินการราชานั้นก็เป็นเรื่องที่กรกตอเองต้องเป็นฝ่ายที่จะไปกํากับดูแลดนที่เป็นพักการเมืองเองครับถ้าไม่รวมพักอนาคตใหม่ที่กําลังอยู่บนเส้นทางคดีอีก17พักการเมืองที่เหลือปรากฏรายการกู้ยืมในงบการเงินมี6พักที่อยู่ในสภาคืคอพักรวมพลังประชาชาติไทยระบุเงินกู้บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกัน5ล้านบาท พักพลังท้องถิ่นไทยเงินกู้ระยะสั้นประมาณ1ล้าน 4, แสนบาทพักชาติพัฒนามีเงินกู้ยืม2ล้านบาทพักประชาธิปไตยใหม่กู้เงิน4ล้าน2แสนบาทพักพลังชาติไทยเงินกู้ระยะสั้นประมาณ10,000แสนบาทและพักครูไทยเพื่อประชาชนเงินกู้ยืมประมาณ5 4 0 0 0 0สี่หมนบาทนอกจากทั้ง6พักจะยังอยู่ในสภาแล้วนี่คือ6พักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีสสรวมกัน16คน นอกจากพักที่มีสสหนึ่งคนยังมีพักขนาดกลางอย่างรวมพลังประชาชาติไทยมีสสห้าคนหม่อมราชวงศ์จัตุมงคลโสนกุลเป็นหัวหน้าพักพักพลังท้องถิ่นไทยมีสสห้าคนนายชัชวานคอุดมเป็นหัวหน้าพักและพักชาติพัฒนามีสสสามคนนายเทวันลิปตาพันลบเป็นหัวหน้าพักนายสมชายอ้างว่ามีพักการเมืองอย่างน้อยสพักที่ปรากฏรายการกู้เงินในเอกสารงบการเงิน ปี2556และมี17พักปรากฏรายการกู้เงินในเอกสารงบการเงินปี2561ทั้งสองรายการมีนายทะเบียนพักการเมืองรับผิดชอบต่างคนต่างเหตุการณ์ปี2557นายสุภชัยสมเจริญเป็นนายทะเบียนพักการเมืองปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานวุฒธธิสภาส่วนปี2562นายทะเบียนคือนายจรุงวิทย์ภุมมาปัจจุบันเป็นเลขาธิการกรกะต มีรายชื่อสำรองเป็นสมาชิกวุฒธธิสภาลำดับที่8มีรายงานว่ากกตอ,อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารของแต่ละพักการเมืองและไม่ยืนยันว่าข้อมูลที่นายสมชัยเผยแพร่เป็นการรายงานงบการเงินที่เกิดขึ้นก่อนหรือหลังประกาศใช้กฎหมายพักการเมือง2,560หากตรวจสอบพบว่าพักการเมืองกระทำการเข้าข่ายฝ่าฝืนต้องเชิญมาชี้แจง